สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u t u b e ผมผมลุกท่านนะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลในช่วงวันนี้นะครับ12พฤษภาคม2562นะครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกันอีก40นาทีนะครับวันนี้ผมจัดดึกหน่อยนะครับเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างเหลือเกินนะครับวันนี้นะครับผมทำให้แฟนอาร์เซนอลแล้วนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของการเสริมทัพนะครับ นักเตะของเรอัลมาดริดแล้วก็กองหลังอีก2คนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวกันวันนี้นะครับข่าวที่1นะครับก็เป็นเรื่องราวของเมซุตโอซิลนะครับเป็นข่าวดีจริงๆนะครับว่าเมซุตโอซิลยอมรับนะครับว่าเขาจะอยู่กับอาร์เซนอลจนครบสัญญาถึงปี2021นะครับก็ตามรายงานวันนี้นะครับว่าโอซิลนะครับได้ยืนยันนะครับว่าทุกวันนี้ ผมยังคงมีความพักดีกับอาร์เซนอลเสมอนะครับถึงแม้ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยจะโจมตีผมนะครับแต่จิตใจของผมก็ยังมุ่งเน้นกำรทำผลงานให้กับสโมสรอาร์เซนอลมากกว่านะครับผมยังเคารพสัญญากับอาร์เซนอลเสมอไม่ต้องกังวลใดๆนะครับก็หลังจากนี้นะครับโอซิลเนี่ยก็จะได้ลงสนามมากขึ้นนะครับอุนายเมลีเองเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าโอซิลเนี่ยเขามี เขาเรียกว่าเขามีโลกส่วนตัวของเขาในการเล่นนะครับแต่ว่าฤดูกาลแรกของอุนายนเอมิลี่กับเมนซุดโอซิลเนี่ยทางมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับถ้าฤดูกาลหน้าเนี่ยได้ทําการปรับปรุงพูดคุยกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าโอซิลจะเป็นกาลังสําคัญของอาร์เซนอลในฤดูกาลหน้าเลยก็ว่าได้นะครับก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ยอารนเลมซี่นะครับก็จะย้ายไปอยู่กับสโมสรยูเวนตุสนะครับนั่นก็หมายความว่าเมนซุตโอซิลเนี่ยจะต้อง กลับมาลงเล่นแบบสม่ำเสมออีกครั้งนะครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าเมซุดโอซิลยังคงอยู่กับอาร์เซนอลต่อไม่ย้ายทีมแล้วก็จะอยู่จนครบสัญญาด้วยถึงปี2021นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราว60ล้านปอนด์ดิวของแฮร์รี่แม็กควายในวันนี้นะครับหลายๆคนนะครับก็ถามว่าแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยได้รับความสนใจจากใครบ้างนะครับ หนึ่งในนั้นนะครับก็มีสโมสรอาร์เซนอลด้วยนะครับในวันนี้สโมสรอาร์เซนอลนะครับก็ได้ยื่นดีลของฮารีแม็กควายไปแล้วนะครับ60ล้านปอนด์แข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีแล้วก็สเปอร์ด้วยนะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยฮายรีแม็กควายนะครับก็จะลงเล่นนัดสุดท้ายให้กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ฤดูกาลนี้นะครับฮารีแม็กควายเองเนี่ยลงสนามไปแล้ว31นัดนะครับก็ เล่นเกมทีมชาติถึง18นัดแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวของเขาเองเนี่ยยังไม่ตกลงเลือกสโมสรไหนนะครับอาร์ซเซนอลเป็น1ในนั้นนะครับแต่เชื่อว่านะครับแมนยูกับอาร์ซเซนอลน,นี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีเลยแต่ว่าเรื่องราวของแชมเปี้ยนลีกก็สำคัญเหมือนกันนะครับนั่นก็หมายความว่าสเปอร์กับเชลซีที่สนใจเนี่ยก็มีโอกาสที่เซ็นสัญญากับฮนรี่แม็กควาย60ล้านปอนด์เหมือนกันนะครับ สรุปก็คืออาร์เซนอลเนี่ยก็ยืนแล้วนะครับแฮริแมกไวย์ย60ล้านปอนด์ส่วน,นเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะครับเพราะว่านัดชิงชนะเลิศเนี่ยเล่นที่ออเซอร์ไบจันนะครับปรากฏว่าเฮลิกมาติคิยานนะครับเขาไม่สามารถที่จะเข้าประเทศนี้ได้นะครับมาติคิยานเองเนี่ยคือส่วนสําคัญของอาร์เซนอลเหมือนกันในฤดูกาลนี้นะครับก็ความตึงเครียดทางการเมืองนะครับของ อาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจันนะครับตัวของมัติคิยานเน่โดนเต็มๆเลยนะครับล่าสุดในวันนี้นะครับสโมสรอ,อาร์เซนอลเนี่ยได้ทำหนังสือไปอยังฟีฟ่านะครับว่าคุณจะต้องรับรองความปลอดภัยให้กับนักเตะของอาร์เซนอลทุกคนรวมถึงมัติคิยานนะครับถ้าไปแล้วเนี่ยไปโดนระเบิดเนี่ยผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่เกิดนะครับแต่มันอาจจะเกิดความวุ่นวายได้โดยเฉพาะตัวของมัติคิยานซึ่งถูก ห้ามเข้าประเทศนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าอุนาเมอริเี่เองเนี่ยไม่มีทางยอมแล้วครับว่าจะไม่ให้มาติคิยานลงเล่นหรือไม่ให้เข้าประเทศนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับฟีฟ่ากำลังดำเนินการให้ความปลอดภัยกับทุกคนนะครับก็รอดูความชัดเจนอีกครั้งนะครับว่าฟีฟ่าจะทำยังไงต่อนะครับเดินทางมันก็ไกลแล้วนะครับเกือบ2,600กกิโลเนี่ยยังต้องมาเจอเรื่องห้ามเข้าประเทศอีกนะครับ โอ้โหแม่มันแรงจริงประเทศนี้ไม่รู้ไปจัดทําไมนะครับรอบชิงชนะเลิศส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของคอสตัสโมโนลัสกับอาร์เซนอลนะครับในวันนี้นะครับคอสตั r สโมโนลัสเองเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่36ล้านยูโรนะครับซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยก็ขอย้ายทีมเรียบร้อยนะครับโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจเหมือนกันนะครับทำไมต้องสนใจนักเตะคนเดียวกันเพราะว่า คอสต้าสมานู拉สนะครับถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับในตำแหน่งกองหลังนะครับอูน่าเอมิรี่เองเนี่ยเห็นประโยชน์เต็มๆเลยนะครับรวมถึงโรลองคอสเชนี่นะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยสัญญาก็ใกล้จะจบแล้วนะครับคืออาร์เซนอลไม่ต่อนะครับมานูล拉สนะครับคือคำตอบที่ชัดเจนของอูน่าเอมิรี่เลยนะครับว่าจะเป็นกำลังสำคัญในฤดูกาลหน้านะครับ36ล้านยูโรเนี่ยน่าฉีกสัญญาด้วยนะครับแต่ ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกทีเหมือนกันที่คอสตาร์โนูลัสเนี่ยตั้งใจจะไปเล่นให้นะครับไอของอย่างงี้มันก็ต้องลุ้นกันหน่อยนะครับชัดเจนตามนี้นะครับว่าอาร์เซนอลสนใจโมนูลัสนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเอ็นสรีมิดเลนไนนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งปีกตัวเก่งของอาร์เซนอลเนี่ยไปทะเลาะก,กับกาเบรียลนะครับซึ่งก็เป็นเด็กเก่าของอาร์เซนอลเหมือนกัน นะครับคือมันเป็นจังหวะที่ผักอกกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับก็คนที่ไปเคลียร์ให้ก็คือโรลองคอชินี่นั่นเองนะครับซึ่งรู้จักกันนะครับคือเด็กมันอาจจะเห้าหน่อยนะครับอย่างมิลานนายนี่ยกำลังพีคนะครับก็อาจจะซาดนิดนึงนะครับเจอกาเบรียลเด็กเก่าเนี่ยก็อาจจะไม่ให้เกียรติกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับชัดเจนตามนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับอเล็กนาโซชายืนยันนะครับว่าจะขายอิลิกบายยี่ให้กับสโมสรอาร์เซนอลนะครับ30ล้านปอนด์สำหรับบายยี่เนี่ยถ้าตัดคำว่าอาการบาดเจ็บออกไปนะครับเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของอุนายเิมิลี่เลยนะครับวันนี้นะครับโซชาจะขายให้เนี่ยแต่ตัวของอิลิกบายยี่เนี่ยเขามีการบาดเจ็บอยู่นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยตัดดูจากข่าวนะครับว่าอุนายเมิลี่เองเนี่ย เขาจะเซ็นกับบายี่หรือไม่นะครับก็รอดูความชัดเจนอีกครั้งนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ไม่น่าหัวเราะละกันนะครับผู้ประกาศข่าวหญิงนะครับในช่วงเกมยูโรปาลีกเนี่ยก็โดนลูกลูกบอลนะครับตามภาพนะครับถ้าเราเข้าไปดูในทวิตเตอร์ของฟายนอน์เอ็กซ์พาเอ็กซ์ปาโลนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยคนนี้นะครับตามรูปเนี่ยเขาพยายามที่จะการลูกบอลแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวลองดูในทวิตเตอร์เองนนะครับพิมพ์เข้าไปที่ finally x paulo นะครับก็ลองดูลองไปดูเองนะครับส่วนเรื่องเราต่อไปนะครับก็จากภาพนะครับก็เป็นรูปของเมซูตโอซิลเนี่ยจุ้จที่ปากนะครับเพิ่ในเกมที่เอาชนะบาเลนเซียได้4ประตูต่อ2นะครับปรากฏว่าจังหวะเปลี่ยนตัวนะครับในทีที่61เนี่ยคือ เอาง่ายๆนะครับตัวของมซุตโอซิลเนี่ยทะเลาะกับกองเชียร์ของสโมสรบาเลนเซียนะครับก็อุนายอิเมลี่เองก็กลัวมันจะบานปลายก็เลยเปลี่ยนตัวซะเลยนะครับก็โอซิวเองก็ทำท่านี้นะครับยั่วยวนแฟนบอลของบาเลนเซียนะครับต่อไปนี่เคงจะเข้าประเทศเข้าไปเมืองนี้ยากหน่อยนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับ ส่วนเรื่องเราต่อไปนะครับ25ล้านปอนด์นะครับกับนักเตะคนใหม่เขาคืออโยเซเปเรสนะครับกองหน้าของสโมสรนิวคาสเซิลนะครับล่าสุดในวัานี้นะครับเปเรสเองเนี่ยก็ประกาศให้กับหลายๆทีมที่สนใจเขานะครับทราบว่าเขาจะย้ายออกในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยนะครับโดยมีค่าตัวอยู่ที่25ล้านปอนด์นะครับอูน่าเอมิลี่เองเนี่ยก็ยังจับตาดูนักเตะคนนี้นะครับเพราะว่า คุณภาพของนักท้องเปเรสเนี่ยคุณภาพสูงนะครับแล้วก็อายุการใช้งานนานนะครับคุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับโอ้ผู้พูดอย่างนี้นี่เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้ายังไงก็ไม่รู้นะครับแต่อันนี้นะครับล่าสุดนะครับสถิติของเปเรสนะครับก็ล่าสุดเนี่ยสาประตูจาก141เเกมนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นนักเตะที่มีความขยันแล้วก็มีสปีดต้นที่ดีนะครับก็สรุปก็คือ อนายเมลีนะครับจะเซ็นสัญญากับอายอเซเปเลสครับ25ล้านปอนด์นะครับชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็อันนี้ก็จับภาพได้นะครับก็เป็นกองเชียร์ของสโมสรบารนเซียนะครับพยายามที่จะถมน้ำลายใส่เอเมริกโอบาเมยองนะครับตอนโอบาเมยองยิงลูกที่3เนี่ยโอ้โหโหดมากนะครับดูจากทวิตเตอร์ของกัน n e r c o ดได้เลยนะครับพิมพ์ลงไปนะครับก็จะเจอคลิปนี้นะครับ แต่จังหวะมนอยู่ตรงนี้นะครับในรูปเนี่ยนี่ไอตัวนี้นะครับไอไม่ขอภัยครับไอเด็กคนนี้นะครับที่กําลังจะถ่มน้าลายใส่โอบามยองนะครับแต่ก็ไม่โดนอะไรนะครับท้ายสุดนะครับก็โอบามยองก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับส่วนข่าวตลาดนักเตะในวันนี้ของอาร์เซนอลนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับการยืนยันชัดเจนจากเมซุตโอซิลนะครับซึ่งอายุ 30ปีแล้วนะครับจะอยู่กับอาร์เซนอลจนครบสัญญาถึงปี2021นะครับส่วนสโมสรอาร์เซนอลเองก็ตกเป็นข่าวนะครับสนใจมาโกสโยเรนเต้นะครับซึ่งเป็นกองกลางของเรอัลมาดริดวัย24ปีนะครับก็ต้องดูกันว่าเขาจะเคลียร์กันยังไงนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับจะพูดถึงเกมพเมร์ลีกแล้วนะครับก็อาร์เซนอลจะไปเยือนสโมสรเบอร์ซต์รนะครับ ก็เป็นไมเคิลโอเว่นนะครับก็ได้พูดถึงเกมนี้นะครับว่าถ้าผมเป็นอูนายเมลี่นะครับผมจะส่งตัวสำรองลงนะครับจะเก็บตัวจริงเนี่ยไว้เล่นยูโรปาลีกรอบชิงอย่างเดียวนะครับถึงเวลานี้เนี่ยจะได้ที่5หรือที่6อ่ะมันก็มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าต้องไปเน้นเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับก็สรุปก็คือโอเว่นนะครับก็เชื่อว่านะครับอาร์เซนอลจะส่งทีมสำรองลงนะครับเจอกับเบอร์ซี่นะครับ แต่ผลการแข่งขันนี่ก็ตามที่ผมพูดไปนะครับมันก็มันได้มีอะไรรุ้นแล้วนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับจากโอเวนส่วนเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของอ่ามาร์คลอรนสันนะครับก็ได้ทํานายเกมนะครับก็มาร์คซอลินนะครับเชื่อว่านะครับอาร์เซนอลจะส่งทีมสำรองเหมือนกันนะครับแล้วจะไปเน้นยูโรปาลีกนะครับก็คู่นี้จะจบกันจบลงด้วยสกอร์นะครับ หนึ่งรตัต่อหนึ่งะครับก็ฟันธงโดยมาร์คซอลเลนนะครับ,รบส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่น่าผิดหวังผมใช้หัวข้อประโยคนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลของสโมสรเชลซีและสโมสรของอาร์เซนอลน,นะครับทั้ง2สโมสรน,นี้เนี่ยไม่แฮปปี้กับรอบชิงชนะเลิศที่จัดที่อเซอร์ไบจันเลยนะครับคืออย่างที่เราทราบกันนะครับว่าต้องเดินทางถึง2 0 0 0เกือบ2,600กิโล 2600หไมล์ขออภัยนะครับแล้วก็ถ้าขับรถไปในประมาณ52ชั่วโมงนะผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็รถไฟเนี่ยรถไฟจะเร็วกว่านิดนึงนะครับประมาณอยู่ในประมาณ50ชั่วโมงอย่างน้อยนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยแต่ละคนนะครับตก9 0 0 9 7 9อ่าปอนด์ต่อคนนะครับและที่สําคัญก็คือตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็ตอนนี้นะครับจากลอนดอนไปอัเซรีจันเนี่ยก็ไม่ ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับล่าสุดน,นะครับสนามสนามบากูโอลิมปิกนะครับที่จะจัดรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกนะครับตามภาพนี้ก็จุคนดูได้6 9 0 0 0คนนะครับแต่ยูฟ่านะครับจัดตั๋วมาให้แฟนบอลอาร์เซนอลและเชลซีทีมละแค่6000ใบนะครับปัญหาก็คือโอ้โหคุณขายให้คนนอกมากกว่าแฟนบอลอีกนะครับคือจัดอย่างนี้เนี่ย เหมือนจัดเพื่อขายตั๋วรอบชิงมากกว่านะครับแทนที่จะกลายเป็นแฟนบอลทั้ง2ทีมเนี่ยเข้าไปเชียร์มากๆมันจะได้เล้าใจนะครับก็กลายเป็นอย่างนี้ซะนะครับก็มันก็อย่างที่บอกนะครับการแข่งขันคู่นี้น่าจะแข่งขันกันในวันที่29พฤษภาคมเนี่ยเวลาประมาณ18นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะครับก็ปีนี้มันแปลกๆนะครับพูดกันแบบตรงๆนะครับก็คือไม่ค่อยมีใครชอบใจเท่าไหร่นะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับ ส่วนพเมลีกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นเกมสุดท้ายของอาร์เซนอลแล้วนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่อาร์เซนอลเนี่ยจะเจอกับไบรตันนะครับก็ตามภาพแล้วกันนะครับผมก็ไม่อยากจะคาดการอะไรเอาตามที่สื่อต่างประเทศแนะนำดีกว่านะครับผู้สกาประตูนะครับเป็นแบร์เรโน่นะครับส่วนคู่เซนเตอร์เป็นมาฟ์อามาฟ โปรพานอสนะครับแล้วก็คู่กับมุสตาฟีนะครับแบ็คขวาเป็นเจกิสันนะครับแบ็คซ้ายเป็นมอนเรียลนะครับกองกลางเป็นเตเรล่านะครับคู่กับกุยดูซี่นะครับแล้วก็สามประสานแนวลุกนะครับก็ใช้อโยบี้นะครับแล้วก็โอซิลแล้วก็มาติคิยานะครับหน้าเป้าเป็นอ่อบาเมยองนะครับก็นี่คือจะจัดชุดนี้นะครับถ้าจัดชุดนี้มันก็คือชุดเกือบชุดเต็มเขานะครับแต่ว่า อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยโอเว่นเขาก็คาดนะครับว่าจะส่งตัวสำรองถ้าเกิดมีใครเจ็บไปมันก็ไม่คุ้มนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอาร์เซนอลอาจจะเน้นผลการแข่งขันก็ได้นะครับผลการแข่งขันนะครับที่ทางสื่อต่างประเทศแนะนําไว้นะครับคาดการไว้ก็คืออาร์เซนอลครับจะเอาชนะไบรตันได้1-0นะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวของสโมสรอาร์เซนอลในช่วงเกือบตีหนึ่งแล้วนะครับ วันนี้ทําให้แฟนอาร์เซนอ่อนเลยเพราะว่าผมมาผิดคําพูดส่วนแฟนบาซ่านะครับแฟนบาซานี่ผมยังไม่ได้ทำสักคลิปเลยรอหน่อยนะครับเพราะบาซานี่ข่าวเยอะแน่นะครับขายเกือบ11คนนะครับส่วนเรลวเมลิตก็เหมือนกันนะครับผมจะพยายามทําให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอแปลข่าวก่อนนะครับวันนี้ทําให้แฟนอาร์เซนอลเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ